สวัสดีค่ะคุยกันเรื่องธรรมะวันนี้เราจะนำมรรคมีองค์8มาคุยเรียกกันเต็มๆว่าอริยมรรคมีองค์8เอาบทสวดที่ไพเราะมากเลยแล้วมีคำแปลที่เราได้สวดเป็นบทสวดพิเศษกันลองฟังดูนะคะอายะเมวะอริโยอัตถังคิโกมัคโคหนทางนี้แลเป็นหนทางอันประเสริฐซึ่งประกอบด้วยองค์8ไสยาธิทังได้แก่สิ่งเหล่านี้คือสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบสัมมาสังกัปโปความดำริชอบสัมมาวาจาการพูดจาชอบสัมมากัมมันโตการทำการงานชอบสัมมาอาชีโวการเลี้ยงชีวิตชอบสัมมาวายามโมความภาคเพียรชอบสัมมาสติความระลึกชอบสัมมาสมาธิความตั้งใจมั่นชอบอันนี้คือมรรคมีองค์8ทั้ง8องค์ซึ่งจริงแล้วเวลามรรคมีองค์8เกิดขึ้นเนี่ยจะเกิดขึ้นพร้อมกันหมดทุกองค์เพราะมรรคมีองค์8เนี่ยไม่ใช่หนทาง8สายแต่เป็นหนทางสายเดียวซึ่งควันเกลียวเอาไว้เหมือนเส้นเชือกเชือกเส้นเดียวแต่ว่าประกอบไปด้วยเกลียวเชือกประกอบไปด้วยเส้นย่อยๆ8เกลียว8เส้นมารวมกันเป็นเส้นทางสายเดียวแต่ประกอบไปด้วย8ฉากก็จะเป็นมรรคมีองค์8องค์มรรคที่1กัตมาจะภิกขเวสัมมาทิฏฐิดูก่อนภิกษุทั้งหลายความเห็นชอบเป็นอย่างไรเล่ายังโคภิกขเวดุเคยานังดูก่อนภิกษุทั้งหลายความรู้อันใดเป็นความรู้ในทุกข์ดุขคสมุทัยเยญาณังเป็นความรู้ในเหตุให้เกิดทุกข์ดุขคนิโรเทญาณังเป็นความรู้ในความดับแห่งทุกข์ดุขคนิโรธคามินิยาปฏิปทาญาณังเป็นความรู้ในทางดำเนินให้ถึงความดับแห่งทุกข์อยังวุจติภิกขเวสัมมาทิฏฐิดูก่อนภิกษุทั้งหลายอันนี้เรากล่าวว่าความเห็นชอบความเห็นชอบก็คือเห็นในอริยสัจ4นั่นเองรู้ทุกข์รู้เหตุแห่งทุกข์รู้ถึงความดับทุกข์และรู้ถึงหนทางที่จะดำเนินไปซึ่งความดับทุกข์ถ้าใครเห็นอริยสัจ4อันนั้นแหละคือสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบองค์มรรคที่2กัตโมจะภิกขเวสัมมาสังกัปโปดูก่อนภิกษุทั้งหลายความดำริชอบเป็นอย่างไรเล่าเนกขัมมะสังกัปโปความดำริชอบในการออกจากกามอภยาปาดะสังกัปโปความดำริในการไม่มุ่งร้ายอวิหิงสาสังกัปโปความดำริในการไม่เบียดเบียนอายังวุจติภิกขเวสัมมาสังกัปโปดูก่อนภิกษุทั้งหลายอันนี้เรากล่าวว่าความดำริชอบกัตมาจะภิกขเวสัมมาวาจาดูก่อนภิกษุทั้งหลายการพูดจาชอบเป็นอย่างไรเล่ามุสาวาดาเวรมณีเจตนาเป็นเครื่องเว้นจากการพูดไม่จริงปิสนายะวาจายะเวรมณีเจตนาเป็นเครื่องเว้นจากการพูดส่อเสียดพลุสสายะเววาจายะเวรมณีเจตนาเป็นเครื่องเว้นจากการพูดหยาบสัมผัสปลาปาเวรมณีเจตนาเป็นเครื่องเว้นจากการพูดเพ้อเจ้อ
อยังวุจติภิกขเวสัมมาวาจาดูก่อนภิกษุทั้งหลายอันนี้เรากล่าวว่าการพูดจาชอบฉะนั้นการพูดจาชอบก็คือศีลข้อที่4นั่นเองแต่เป็นองค์มรรคที่3มันสำคัญมากเลยเพราะมันจะหยุดกรรมทางด้านวาจาและหยุดกรรมทางด้านจิตใจของผู้รับฟังเพราะผู้รับฟังเมื่อฟังถ้อยคำเพ้อเจ้อถ้อยคำส่อเสียถ้อยคำหยาบหรือถ้อยคำปดที่ทำให้ตัวเองเสียประโยชน์ก็จะเกิดความเร่าร้อนความทุกข์ความหวั่นไหวความแตกแยกสังคมจะสงบได้ถ้าคนยึดสัมมาวาจาก็จะไม่มีการแตกแยกกันไม่มีการเสียดสีด่าทอกันแต่ละวันก็จะร่วมมือร่วมใจกันทำให้สังคมสุขสงบไม่ใช่มีการแบ่งแยกคนด้วยเฮสปีดด้วยคำพูดส่อเสียดยุคทางนั้นทียุคทางนี้ทีให้แตกร้าวแบ่งแยกเพื่อปกครอง Divide and Rule ซึ่งกำลังทำอยู่ทุกวันนี้องค์มรรคที่4กัตตโมจะภิกขเวสัมมากัมมันโตดูก่อนภิกษุทั้งหลายการทำการงานชอบเป็นอย่างไรเล่าปานาติปาตาเวรมณีเจตนาเป็นเครื่องเว้นจากการฆ่าอดินนาดานาเวรมณีเจตนาเป็นเครื่องเว้นจากการถือเอาสิ่งของที่เจ้าของไม่ได้ให้แล้วกาเมสุมิชฌาวาจาเวรมณีเจตนาเป็นเครื่องเว้นจากการประพฤติผิดในกามทั้งหลายอยังวุจติภิกขเวสัมมากัมมันโตดูก่อนภิกษุทั้งหลายอันนี้เรากล่าวว่าการทำการงานชอบฉะนั้นสัมมากัมมันโตก็เป็นศีลอีก3ข้อคือศีลข้อที่1ศีลข้อที่2และศีลข้อที่3คือเว้นจากการฆ่าเว้นจากการลักทรัพย์และเว้นจากการประพฤติผิดในกามก็จะเป็นการตั้งมั่นอยู่ในการทำการงานที่ชอบก็จะทำให้ไม่ก่อเวรซึ่งกันและกันสังคมก็จะสงบสุขขึ้นเนื่องจากว่าถ้าเราไปแย่งชิงสิ่งของใครมาไปลักสิ่งของใครมาเขาก็จะเกิดการเครียดแค้นชิงชังแล้วก็เกิดการผูกพยาบาทจองเวรถ้าเราไปฆ่าใครก็ตามคนที่เป็นลูกเป็นเมียเขาที่อยู่ข้างหลังที่อยู่ในความปกครองเขาก็จะเดือดร้อนก็จะก่อเวรกันไม่รู้จบรู้สิ้นหรือถ้าหากว่าเราไปแย่งชิงลูกเขาเมียใครมาคนที่เป็นเจ้าของลูกเจ้าของเมียก็จะเกิดความเดือดร้อนลำคาญเกิดความเร่าร้อนพยาบาทอาฆาตจองเวรสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งทำให้กฎแห่งกรรมหมุนเวียนทำให้เกิดกฎแห่งกรรมทำให้เกิดวิบากทำให้เกิดการเกิดมาเพื่อจะจองเวรจองกรรมกันมักมีองค์ที่5กัตตมาจะภิกขเวสัมมาอาชีโวดูก่อนภิกษุทั้งหลายการเลี้ยงชีวิตชอบเป็นอย่างไรเล่าอิทัพภิกขเวอริยสาวโกดูก่อนภิกษุทั้งหลายสาวกในพระอริยเจ้าในธรรมวันนี้วินัยวันนี้ในธรรมวินัยนี้มิจฉาอาชีวังปะห้ายะและการเลี้ยงชีวิตที่ผิดเสียสัมมาอาชีเวนะชีวิกังกับเปติย่อมสำเร็จความเป็นอยู่ได้การเลี้ยงชีวิตที่ชอบอยังวุจติภิกขเวสัมมาอาชีโวดูก่อนภิกษุทั้งหลายอันนี้เรากล่าวว่าการเลี้ยงชีวิตชอบฉะนั้นท่านให้หยุดการเลี้ยงชีวิตที่เป็นมิจฉาชีพซะแล้วก็มาปฏิบัติสัมมาชีพมิจฉาอาชีโวละซะสัมมาอาชีวะให้เดินต่อไปอะไรมั่งที่เป็นมิจฉาอาชีโวการทำมาหาเลี้ยงชีพด้วยการลักเขาการทำมาหาเลี้ยงชีพด้วยการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตการทำมาหาเลี้ยงชีพด้วยการค้าหญิงค้าประเวณีเหล่านี้ฉะนั้นศีลก็จะเกี่ยวโยงเกาะเกี่ยวกันแล้วก็เข้ามารวมเป็นองค์มรรคองค์มรรค3ข้อนี้คือสัมมาวาจาสัมมากัมมันโตและสัมมาอาชีโวนี้ก็เป็นองค์มรรคที่
็นองค์ศีลเป็นองค์มรรคที่จะต้องถูกเหนี่ยวนำด้วยศีลศีลทั้ง5ต่อไปองค์มรรคที่6กัตตโมจะภิกขเวสัมมาวายาโมดูก่อนภิกษุทั้งหลายความภาคเพียรชอบเป็นอย่างไรเล่าอิทัพภิกขเวภิกขุดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุในธรรมวินัยนี้อนุปปันนานังปาปกานังอกุศลานังธรรมานังอนุปปาดายะชั่นดังชเนติวายามติวิริยังอารภติจิตตังปักขันหาติปะดหติย่อมทำความพอใจให้เกิดขึ้นย่อมพยายามปารภความเพียรประคองตั้งจิตไว้เพื่อจะยังอกุศลธรรมอันเป็นบาปที่ยังไม่เกิดไม่ให้เกิดขึ้นอุปปันนานังปาปกานังอกุศลานังธรรมานังปะหานายะชั่นดังชเนติวายามติวิริยังอารภติจิตตังปักขันหาติปะดหติย่อมทำความพอใจให้เกิดขึ้นย่อมพยายามปรารภความเพียรประคองตั้งจิตไว้เพื่อจะละอกุศลธรรมอันเป็นบาปที่เกิดขึ้นแล้วอนุปปันนานังกุศลานังธรรมานังอุปาทายะชั่นดังชเนติวายามติวิริยังอารภติจิตตังปักขันหาติปะดหติย่อมทำความพอใจให้เกิดขึ้นย่อมพยายามปรารภความเพียรประคองตั้งจิตไว้เพียรใจยังกุศลธรรมที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้นอุปันนานังกุศลานังธรรมานังทิติยาอัสสัมโมสายะพินิโยภาวายะเวปุลายะภาวนายะปาริปุริยาชั่นดังชเนติวายามติวิริยังอารภติจิตตังปักขันหาติปะดหติย่อมทำความพอใจให้เกิดขึ้นย่อมพยายามปรารภความเพียรประคองตั้งจิตไว้เพื่อความตั้งอยู่เพื่อความไม่เลอะเลือนความงอกงามยิ่งขึ้นความไพบูลย์ความเจริญความเต็มรอบแห่งกุศลธรรมที่เกิดขึ้นแล้วอยังวุจติภิกขเวสัมมาวายาโมดูก่อนภิกษุทั้งหลายอันนี้เรากล่าวว่าความภาคเพียรชอบฉะนั้นแล้วอันนี้เป็นเรื่องของการปรารภที่จะรวมทั้งการมีสติและการตั้งจิตมั่นที่จะสลัดทิ้งความชั่วทั้งหลายทั้งปวงและไม่เก็บเอาความชั่วทั้งหลายทั้งปวงนั้นมาทำมาผูกพันอีกแล้วพยายามทำความดีให้เกิดยิ่งขึ้นไปและความชั่วก็คือเป็นองค์ศีลก็จะเป็นมรรคมีองค์ที่2ที่3ที่4และที่5ก็คือการไม่พยาบาทการละจากกามการไม่เบียดเบียนแล้วก็จะเป็นศีลเป็นศีลในข้อที่ว่าไม่ทำร้ายคนด้วยวาจาไม่ทำให้คนเดือดร้อนด้วยวาจาไม่กระทำให้คนเดือดร้อนด้วยการกระทำใดๆและไม่ประกอบอาชีพทำมาหากินด้วยการสร้างความเดือดร้อนบนตัวใครก็จะถูกประคับประคองไว้ด้วยสัมมาวายาโมคือความภาคเพียรซึ่งจะตั้งมั่นด้วยสัมมาสติและสัมมาสมาธิคือจิตจะต้องมีพลังจึงจะมีความเพียรเช่นนี้ได้และเพียรไปเพียรมาจิตก็จะเกิดพลังแล้วสติก็จะเกิดขึ้นเรื่อยๆคือจะไม่ทำความชั่วเราก็จะมาถึงมรรคในองค์ที่7กัตตมาจะภิกขเวสัมมาสติดูก่อนภิกษุทั้งหลายความระลึกชอบเป็นอย่างไรเล่าอิทัพภิกขเวภิกขุดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุในธรรมวินัยนี้กายเยกายานุปัสสีวิหารติย่อมเป็นผู้พิจารณาเห็นกายในกายอยู่เป็นประจำอาตาปีสัมปชาโนสติมาวินัยยะโลเกอภิชาโดมนัสสังมีความเพียรเครื่องเผากิเลสมีสติสัมปชัญญะถอนความพอใจความไม่พอใจในโลกออกเสียได้เวทนาสุเวทนานุปัสสีวิหรติ
ย่อมเป็นผู้พิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาทั้งหลายอยู่เป็นประจำอาตาปีสัมปชาโนสติมาวินัยยะโลเกอภิชาโดมนัสสังมีความเพียรเครื่องเผากิเลสมีสัมปชัญญะมีสติถอนความพอใจและความไม่พอใจในโลกออกเสียได้จิตเตจิตตานุปัสสีวิหรติย่อมเป็นผู้พิจารณาเห็นจิตในจิตอยู่เป็นประจำอาตาปีสัมปชาโนสติมาวินัยยะโลเกอภิชาโดมนัสสังมีความเพียรเครื่องเผากิเลสมีสัมปชัญญะมีสติถอนความพอใจและความไม่พอใจในโลกออกเสียได้ธัมเมสุธัมมานุปัสสีวิหรติย่อมเป็นผู้พิจารณาเห็นธรรมในธรรมทั้งหลายอยู่เป็นประจำอาตาปีสัมปชาโนสติมาวินัยยะโลเกอภิชาโดมนัสสังมีความเพียรเครื่องเผากิเลสมีสัมปชัญญะมีสติถอนความพอใจและความไม่พอใจในโลกออกเสียได้อยังวุจติภิกขเวสัมมาสติดูก่อนภิกษุทั้งหลายอันนี้เรากล่าวว่าความระลึกชอบฉะนั้นในความระลึกชอบหรือสัมมาสตินี้ก็คือมีความเพียรเครื่องเผากิเลสก็คือกิเลสทั้งหลายที่เกิดขึ้นก็จะถูกเผาด้วยความเพียรก็คือสัมมาวายาโมเพียรเผากิเลสเพียรละความชั่วไม่ให้เกิดแล้วก็ตั้งสติให้ชอบมีสัมปชัญญะสัมปชัญญะคือความรู้สึกตัวตลอดรู้สึกตัวทั่วพร้อมก็จะไม่ทำความชั่วก็คือเพียรไม่ทำความชั่วฉะนั้นแล้วสัมมาสติเนี่ยถ้าเป็นสติที่เป็นเอกมัคโควิสุทธิยาคือเป็นทางสายเดียวที่จะทำให้ไปสู่ความบริสุทธิ์ผ่องแผ้วได้ก็คือจะต้องมีจิตที่ตั้งมั่นมีความเพียรเครื่องเผากิเลสมีสัมปชัญญะในเอกมัคโควิสุทธิยานี้พระองค์ก็กล่าวว่ามหาสติปัฏฐาน4นั้นเป็นทางเดียวที่สามารถจะเดินไปในมรรคมีองค์8ไปสู่ความดับทุกข์ได้ก็จะประกอบไปด้วยกายานุปัสสีก็คือการพิจารณากายมีสติพิจารณากายมีความเพียรที่จะทำให้สตินั้นเกิดขึ้นตลอดเวลาความรู้สึกตัวสัมปชัญญะเกิดขึ้นตลอดเวลาเราคงจะกล่าวในเรื่องนี้โดยละเอียดในเรื่องมหาสติปัฏฐาน4ก็เป็นการเตือนตัวเองนั่นแหละค่ะเป็นการประคองตัวเองให้ตั้งมั่นและเดินไปสู่หนทางแห่งความหลุดพ้นนี้มีเวทนานุปัสสีวิหรติก็คือมีการพิจารณาในเรื่องเวทนาอยู่เนืองๆเวทนาก็จะมีทุกข์มีสุขมีทุกกายทุกใจทุกที่น้อยเรียกว่าสุขสุขที่น้อยลงไปจนไม่มีเลยก็เรียกว่าทุกกายที่เจ็บป่วยก็เรียกว่าทุกกายทุกใจก็จะประกอบไปด้วยมากมายที่เราสวดทำวัดเช้ากันหรือสวดในธรรมจักรกับปวัตตนสูตรก็คือโศกะโทมนัสอุปายาสะอปิเยหิสัมปโยปิเยหิวิปโย สิ่งต่างๆเหล่านี้ก็คือการที่ว่าทุกข์เร่าร้อนทรมานโศกเศร้าร่ำไรลำพันธ์แห้งกายแห้งใจไม่ชุ่มใจไม่ชุ่มก็เป็นทุกข์ใจชุ่มก็เป็นสุขใจที่มีปีติก็จะทำให้เกิดสุข
จที่เป็นสุขก็จะรวมลงเป็นองค์สมาธิได้อย่างไม่ยากนักเมื่อจิตใจเป็นสมาธิจิตก็จะตั้งมั่นปัญญาจะเกิดขึ้นโดยไม่ยากธรรมานุปัสสีวิหารติธรรมสติที่เกิดจากธรรมคือรู้ว่าสิ่งนี้เกิดสิ่งนี้เป็นกุศลสิ่งนี้เกิดสิ่งนี้เป็นอกุศลสิ่งนี้ดับธรรมานุปัสสีวิหารติก็คือการพิจารณาเห็นว่าสิ่งใดเป็นกุศลสิ่งใดเป็นอกุศลสิ่งใดควรทำสิ่งใดไม่ควรทำจิตตานุปัสสีวิหารติคือการพิจารณาจิตในจิตหรือจิตว่าตอนนี้จิตมีราคะก็รู้ว่าจิตมีราคะจิตไม่มีราคะก็รู้ว่าจิตไม่มีราคะจิตมีโทสะก็รู้ว่าจิตมีโทสะจิตไม่มีโทสะก็รู้ว่าจิตไม่มีโทสะจิตมีโมหะก็รู้ว่าจิตมีโมหะจิตไม่มีโมหะก็รู้ว่าจิตไม่มีโมหะแล้วแต่ว่าใครจะถนัดในการพิจารณากายหรือพิจารณาเวทนาหรือพิจารณาในธรรมะหรือพิจารณาในจิตกายเวทนาจิตธรรมนี้เป็นทั้ง4เส้นเนี้ยเป็นรวมกันเป็นเอกมัคโควิสุทธิยาเป็นเส้นทางแห่งความบริสุทธิ์ไม่ว่าใครจะเดินเส้นใดเส้นหนึ่งในที่สุดแล้วก็จะถึงเท่ากันหมดคนที่ถนัดในเรื่องของสมาธิก็มักจะพิจารณากายหรือไม่ก็พิจารณากายที่เป็นส่วนของกายคือลมหายใจอานาปานสติเราจะเอาเรื่องนี้มาคุยกันอีกทีค่ะในเรื่องของมหาสติปัฏฐานโดยใช้อานาปานสติคือถ้าเราเจริญในทางนี้เราจะรู้เลยว่าเส้นทางทั้งหลายไม่ได้ละเกะละกะไม่มีถึง 84,000 เส้นทางแต่มีเส้นทางสายเดียวเป็นเอกมัคโควิสุทธิยาเป็นเส้นทางเดียวที่จะนำไปสู่ความหลุดพ้นความสะอาดผ่องแผ้วแห่งจิตไม่ผูกพันไม่ยึดติดก็จะละสิ้นซึ่งอย่างใหญ่แห่งความเกิดสาเหตุแห่งความเกิดคือตัณหาฉะนั้นแล้วมหาสติปัฏฐาน4ก็คือสัมมาสติก็คือวิธีการที่จะปฏิบัติสติจนถึงความหลุดพ้นมรรคมีองค์ที่8องค์มรรคที่8กัตโมจะภิกขเวสัมมาสมาธิดูก่อนภิกษุทั้งหลายความตั้งใจมั่นชอบเป็นอย่างไรเล่าอิทัพภิกขเวภิกขุดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุในธรรมวินัยนี้วิวิจเจยะกาเมหิสงัดแล้วจากกามทั้งหลายวิวิจเจยะอกุศเลหิธรรมเมหิสงัดแล้วจากธรรมที่เป็นอกุศลทั้งหลายสวิตักกังสวิจารังวิเวกชังปิติสุขังปฐมังฌานังอุปสัมปัชชะวิหรติเข้าถึงปฐมฌานประกอบด้วยวิตกวิจารมีปิติและสุขอันเกิดจากวิเวกแล้วแลอยู่วิตักกะวิจานังวูปัสมาเพราะความที่วิตกวิจารทั้งสองระงับลงอัจฉัตตังสัมปดานังเจตโสเอโกดิภาวังอวิตักกังอวิจารังสมาธิชังปิติสุขังทุติยังฌานังอุปสัมปัชชะวิหรติเข้าถึงทุติยฌานอันเป็นเครื่องผ่องใสแห่งใจในภายในให้สมาธิเป็นธรรมอันเอกปุดผุดมีขึ้น
ไม่มีวิตกไม่มีวิจารมีแต่ปิติและสุขอันเกิดจากสมาธิแล้วแลอยู่ปิติยาจะวิราคาอันหนึ่งเพราะความจางคลายไปแห่งปิติอุเปกขโกจะวิหรติสเตจะสัมปชานโนย่อมเป็นผู้อยู่อุเบกขามีสติและสัมปชัญญะสุขขั้นจะกายเยนะปฏิสังเวเดติและย่อมเสวยความสุขด้วยนามกายยันตังอริยาอาจิขันติอุเปกขโกสติมาสุขวิหารีติชนิดที่พระอริยเจ้าทั้งหลายย่อมกล่าวสรรเสริญผู้นั้นว่าเป็นผู้อยู่อุเบกขามีสติอยู่เป็นปกติสุขดังนี้ตติยังชานังอุปสัมปัชชะวิหารติเข้าถึงตติยฌานแล้วแลอยู่สุขัสสะจะปะหานาเพราะละสุเสียได้ดุขขัสสะจะปะหานาและเพราะละทุกเสียได้บุพเพวาโสมนัสสะโดมนัสสานังอัตถังขมาเพราะความดับไปแห่งโสมนัสและโทมนัสทั้งสองในการก่อนอทุกขมสุขังอุเปกขาสติปาริสุทธิงจตุทังชานังอุปสัมปัชชะวิหารติเข้าถึงจตุตถฌานไม่มีทุกข์ไม่มีสุขมีแต่ความที่มีสติเป็นธรรมชาติบริสุทธิ์เพราะอุเบกขาแล้วแลอยู่อยังวุจติภิกขเวสัมมาสมาธิดูก่อนภิกษุทั้งหลายอันนี้เรากล่าวว่าความตั้งใจมั่นชอบสังเกตดูความตั้งใจมั่นชอบก็จะประกอบไปด้วยมรรคมีองค์8นั่นเองคือสัมมาสังกัปโปเนี่ยสงัดแล้วจากกามทั้งหลายคือเนกขัมมะวิตกสงัดจากกามและธรรมที่เป็นอกุศลทั้งหลายก็คือธรรมที่ประกอบไปด้วยการเบียดเบียนคืออวิหิงสาไม่เบียดเบียนอวิหิงสาวิตกบังเกิดอภยาปาทวิตกบังเกิดอันนี้เป็นสัมมาสังกัปโปก็จะเกิดปีติคือจะมีวิตกวิจารคือครุ่นคิดถึงธรรมที่เหมาะสมธรรมวิจโยธรรมที่เหมาะสมแล้วก็เกิดปีติคือความซาบซ่านเบิกบานเมื่อเกิดวิตกวิจารปีติก็จะถึงปฐมฌานเมื่อวิตกวิจารจางคลายไปเกิดแต่ปีติและสุขก็จะเกิดทุติยฌานเมื่อปีติคลายจางไปก็จะมีอุเบกขาเกิดขึ้นทั้งนี้เนี่ยไม่ว่าจะวิตกวิจารปีติสุขหรือเอกคตาหรืออุเบกขาใดๆก็ตามเนี่ยก็จะมีสติและสัมปชัญญะอยู่เสมอนั่นก็คือสัมมาสติเนี่ยจะต้องเป็นบาดฐานของสัมมาสมาธิเสมอสัมมาสมาธิถ้าไม่มีสัมมาสติถ้าปราศจากสัมมาสติจะเป็นสัมมาสมาธิไม่ได้จะเป็นมิจฉาสมาธิจะไม่รู้เนื้อรู้ตัวจะล่องลอยเพ้อเจ้อไปแต่ถ้าเสวยสุขอยู่ด้วยนามกายก็จะเป็นผู้อยู่อุเบกขาและถ้าความดับแห่งโทมนัสและโสมนัสอยู่อุเบกขาก็จะทำให้เกิดฌานที่4คือความตั้งมั่นทางจิตความตั้งมั่นThank you.
ายอยู่อุเบกขาจิตอยู่อุเบกขาสติสัมปชัญญะบริบูรณ์เห็นไหมสัมมาสมาธิย่อมต้องประกอบไปด้วยอุเบกขาและย่อมต้องประกอบไปด้วยสติสัมปชัญญะฉะนั้นไม่ว่าเราจะปฏิบัติในทางใดในที่สุดแล้วจิตก็จะรวมลงเป็นสมาธิในที่เดียวกันคืออุเบกขาจิตตั้งมั่นเป็นสมาธิด้วยความมีสติและสัมปชัญญะที่บริบูรณ์สัมมาวายาโมสัมมาสติสัมมาสมาธิเนี่ยรวมเรียกว่ารวมอยู่ในกลุ่มของสมาธิรวมอยู่ในกลุ่มของจิตที่ตั้งมั่นคือต้องมีความเพียรเพียรที่จะละบาปทางกายบำเพ็ญเพียรทางใจให้จิตผ่องแผ้วบริสุทธิ์ให้จิตมีความระลึกรู้สึกตัวอยู่ตลอดเวลาแม้จะเกิดสมาธิจิตก็ยังตั้งมั่นอยู่ด้วยความระลึกรู้สึกตัวฉะนั้นแล้วเราจะเริ่มที่ตรงไหนใช่เราต้องเริ่มที่มรรคองค์แรกคือการมองเห็นอริยสัจ4คือทุกข์รู้ว่าทุกข์เนี่ยหน้าตาเป็นยังไงประกอบไปด้วยอะไรบ้างรู้เหตุแห่งทุกข์ว่ามาจากความอยากความทะเยอทะยานอยากได้และอยากมีและอยากให้เป็นอยู่อย่างนั้นเรื่อยๆและไม่อยากให้สิ่งที่ไม่ต้องการบังเกิดไม่อยากให้สิ่งที่ชอบพอรักใคร่หายไปนั่นคือตัณหาเหตุแห่งทุกข์นิโรธความดับแห่งทุกข์จริงๆแล้วการละตัณหาจิตก็จะผ่องแผ้วจิตก็จะวิมุตติจิตก็จะวิสุทธิ์จิตก็จะถึงพร้อมซึ่งความดับแห่งทุกข์ทุกกายมันเป็นไปตามวัฏฏะเกิดก็ทุกข์แก่ก็ทุกข์เจ็บก็ทุกข์ตายก็ทุกข์นั่นเป็นทุกข์กายแต่โทมนัสโสมนัสเนี่ยเป็นเรื่องของสุขทุกข์ทางใจต้องบำเพ็ญเพียรด้วยสมาธิคือสัมมาวายาโมสัมมาสติและสัมมาสมาธิจึงจะหลุดไปได้จึงจะพ้นไปได้เราห้ามทุกข์กายไม่ได้แต่เราสามารถที่จะทำให้ทุกข์กายน้อยลงเรื่อยๆได้โดยการที่ประกอบแต่กรรมดีไม่เบียดเบียนสัตว์เราก็จะเจ็บไข้น้อยลงเราก็จะไม่มีร่างกายที่ทุพพลภาพเมื่อเรามีศีลเราก็จะงดงามดูแม่ชีเป็นตัวอย่างฟันแม่ชีที่ไม่สวยงามเป็นเรื่องการผิดศีลข้อที่4ซึ่งชาตินี้ก็ผิดอยู่นางๆในเรื่องของการนินทาว่าร้ายคนสนุกสนานแต่การสอดเสียดให้เขาแตกแยกกันนี้ไม่ชอบแล้วก็ไม่ทำคนที่ผิดศีลข้อ4เนี่ยฟันไม่สวยแต่คนมีศีลเนี่ยหน้าตาจะงดงามไม่ทุพพลภาพแม่ชีเกิดมาเนี่ยครบ32ฟันก็มี32ซี่แต่โดนถอนไปซี่หนึ่งเพราะปวดมากเลยตอนอยู่ม.ส.4ถูกถอนไปซี่หนึ่งตอนนั้นอายุ16ถอนฟันไปซี่หนึ่งแต่ฟันเนี่ยมันก็ยังเบียดเสียดเยียดยัดแออัดกันก็เป็นกรรมนะเป็นกรรมเป็นวิบากชาติที่แล้วเคยนินทาว่าร้ายคนไว้เยอะชาตินี้ก็เลยมีวิบากฟันไม่สวยจำไว้
ชาตินี้คงปรับปรุงไม่ได้หมอแนะนำให้แม่ชีถอนฟันออกไปบางซี่เพื่อให้ฟันเรียงเรียบแล้วก็รักษาง่ายไม่ต้องซอกซอนไปแขะไปไขเพราะตอนนี้ยากเวลาหมอจะขุดฟันขัดฟันทียากแต่อายุตั้ง70แล้วอะถ้าจะต้องไปถอนบางซี่ออกไปอาจจะกระเทือนเส้นประสาทอาจจะสติสตังเบลอบ้องสติไม่มาปัญญาไม่มีอะไรประมาณอย่างนี้ไม่สัมปชานโนไม่มีสติมาก็เอาได้แค่นี้ก็แค่นี้นะโดยส่วนรวมแล้วก็ครบ32คือฟันก็เกิดมาครบ32ซี่กายเยกายาร่างกายทั้งหลายก็เกิดมาครบ32สติสตังก็บริบูรณ์ปัญญาทางโลกก็ใช้ได้เพราะเรียนมาตั้ง5 6 7ปริญญาแล้วก็รับมา4ปริญญาก็ถือว่าดีเกิดชาติหน้าคงไม่โง่แต่ก็ไม่เกิดดีกว่านะไปเวียนวนอยู่บนสุทธาวาสดีกว่านี่แหละคือความเพียรที่ตั้งใจที่จะเดินไปถึงอย่างน้อยๆถึงสุทธาวาสก็จะไปเวียนอยู่บนนั้นเพื่อที่จะนิพพานบนนั้นเป็นขั้นอนาคามีไม่ต้องวนเวียนมาเกิดอีกไปบรรลุอยู่วันนั้นตั้งใจไว้ตั้งแต่ปี2554แล้วล่ะพรรษาที่2คือตอนที่ว่าตั้งใจบอกกับญาติธรรมว่าจะเป็นพระอนาคามีให้ได้เลยในชาตินี้เพราะว่าอะไรเพราะพระอาจารย์บอกว่าบวชเมื่อตอนอายุ60ไปแล้วเนี่ยไม่มีทางที่จะเป็นพระอรหันต์แต่ตอนนี้เรารู้แล้วล่ะถ้าจะเป็นพระอรหันต์คือต้องตัดความอยากซะแม้แต่อยากดีก็ไม่ได้อยากเป็นก็ไม่ได้อยากไม่เป็นปุถุชนก็ไม่ได้มันเป็นกามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหาทั้งนั้นเลยแต่ตอนที่เราปฏิญาณกับองค์พระพุทธรูปบนหิ้งตอนเมื่อปี2554เมื่อตอนประมาณเดือนมกราคมที่เรานั่งสมาธิแล้วเราก็ลืมตาเงยหน้าขึ้นมองพระพุทธรูปแล้วก็บอกกับท่านว่าฉันจะไปนิพพานกล้าหาญมากเลยใจหายวาบเลยนิพพานเป็นยังไงยังไม่รู้เลยนิพพานเดินไปทางไหนยังไม่รู้เลยมรรคมีองค์8นะรู้แต่ไม่รู้ว่าพาไปนิพพานได้อย่างไรแต่ค่อยเป็นค่อยไปพอปฏิญาณแล้วพระพุทธเจ้าก็เลยสอนไอ้สิ่งที่มันโยกโครงไปมาเนี่ยมันเกิดขึ้นหลังจากพลั้งปากไปบอกฉันจะไปนิพพานกายมันก็โยกก็โครงไปเรื่อยแต่ไม่รู้อะไม่รู้ว่าเนี่ยคือกายเยกายานุปัสสีวิหารติคือการพิจารณากายในกายเพราะอะไรกายที่มันโยกเนี่ยเราไม่ได้สั่งให้มันโยกเลยถ้าใช้คำพูดหยาบๆเนี่ยนะก็เรียกว่าเจือกแต่เป็นสมณะไม่ควรที่จะอนุปวาโดคือไม่ควรพูดร้ายต้องพยายามอยู่ในคำพูดที่ดีไปเรื่อยๆเพื่อที่จะผ่านในเรื่องของสัมมาวาจาสัมมาวาจาไม่ผ่านไม่ต้องไปไหนหรอกตกนรกหมก